หนูไม่อายที่ไม่มีของเหมือนเพื่อนค่ะเจอหน้าพัดลมเก็บมาไม่ใช้ตากหรือว่าย่างปลากบเจอดิกชันนารีเก็บมาไว้อ่านที่บ้านหนูถามแม่เรื่องจะไปเรียนต่อหลังจากจบม.3แม่บอกว่าแม่ไม่มีเงินไม่ต้องเรียนแล้วดีไหมหนูก็เงียบ